สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องพบกันวันที่9กุมภาพันธ์2022นะครับในวันนี้พบกันภาวนาด้วยกันจากบทอ่านจากจดหมายนักบุญอัมโบรสพระสังฆราชในหัวข้อบอกเราเป็นทายาทของพระเป็นเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เจ้าท่านกล่าวไว้ว่าท่านอัครสาวกกล่าวว่าผู้ที่เจริญชีวิตโดยพระจิตเจ้าและตายต่อกิจการแห่งเนื้อหนังจะมีชีวิตอยู่นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเมื่อใครมีพระจิตเป็นพระเจ้าย่อมกลับกลายเป็นบุตรของพระเจ้าจริงทีเดียวเขาเป็นบุตรของพระเจ้าเขาไม่ได้รับจิตแห่งการเป็นทาสแต่พระจิตที่ทำให้เราเป็นบุตรยิ่งกว่านั้นพระจิตเจ้าเองทรงเป็นพยานยืนยันในจิตใจเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้านี่เป็นการยืนยันจากพระจิตเจ้าพระองค์ทรงเปล่งเสียงในจิตเราว่าอับบาข้าแต่พระบิดาดังที่เราอ่านจากจดหมายถึงชาวกาลาเทียยังมีการยืนยันที่สำคัญอีกประการหนึ่งถึงการที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นทายาทของพระเป็นเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เจ้าทายาทร่วมกับพระคริสต์เจ้าคือผู้ที่ได้รับสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระคริสต์เจ้าผู้ที่ได้รับสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระองค์คือผู้ที่รับทรมานเพื่อพระองค์ทรมานร่วมกับพระองค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการรับทรมานนักบุญเปาโลเสริมว่าความทุกข์ทรมานของเราทั้งหมดเป็นสิ่งเล็กน้อยเท่านั้นถ้าจะเปรียบกับรางวัลอันเลิศล้ำซึ่งเราจะได้รับการงานของเราไม่คู่ควรกับพระพรมากมายที่จะตามมาเราจะกลับกลายเป็นเหมือนพระเป็นเจ้าและสมควรที่จะปรากฏเฉพาะพระพักตร์พระองค์ความหมายนั้นชัดเจนคือบรรดาผู้ที่ได้รับผลแรกของพระจิตก็คร่ำครวญคอยการที่พระเจ้าทรงให้เป็นบุตรการเป็นบุตรนี้คือการที่กายของสิ่งสร้างทั้งหลายจะเป็นเหมือนบุตรของพระเจ้าและเห็นความดีนิรันดรของพระเจ้าหน้าต่อหน้าการรับเป็นบุตรพระเจ้าปรากฏในพระศาสนาจักรของพระองค์เมื่อพระจิตเจ้าทรงร้องว่าอับบาข้าแต่พระบิดาตามที่ท่านอ่านพบในจดหมายถึงชาวกาลาเทียแต่จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทุกคนที่สมควรจะได้ชมพระพักพระเจ้ากลับคืนชีพในสภาพไม่เน่าเปื่อยในเกียรติและสิริรุ่งโรจน์เมื่อนั้นสภาพมนุษย์ของเราจะทราบว่าได้ถูกไถ่ให้รอดพ้นโดยแท้จริงฉะนั้นนักบุญเปาโลจึงกล่าวด้วยความภูมิใจว่าเราได้รับความรอดโดยทางความหวังความหวังช่วยให้รอดเช่นเดียวกับความเชื่อดังที่มีกล่าวว่าความเชื่อของท่านช่วยท่านให้รอดครับพี่น้องนักบุญอัมโบรสอัมโบรซิโอนะครับก็เขียนไว้อย่างน่าฟังแล้วก็ได้อธิบายถึงความเป็นทายาทของเรากับพระเป็นเจ้าเราทุกคนนั้นได้สิทธิ์ของการเป็นทายาทคำว่าทายาททายาทก็คือผู้ที่สืบทอดผู้ที่สืบแทนผู้อื่นสืบแทนคนที่อยู่ก่อนๆ นั้นก็เรียกว่าทายาทนะครับทายาทหรือว่าจะว่าเป็นผู้สืบสกุลก็ได้หมายความว่าเป็นเชื้อสายที่ต่อมาก็ได้นะครับในบทอ่านของนักบุญอัมโบรซิโอในวันนี้อัมโบรซิโอก็บอกชัดเจนว่าเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมและก็สิ่งสำคัญก็คือสิ่งที่ทำให้เราเป็นทายาทก็คือองค์พระจิตเจ้านั้นได้ประทับกับเราและเป็นองค์พระจิตเจ้าได้ทำให้เรานั้นเป็นทายาทและสำคัญเด่นชัดก็ต่อมาก็คือเป็นทายาทร่วมกับองค์พระคริสต์เจ้าคือองค์พระเยซูเจ้าพระบุตรที่ทรงบังเกิดมาเราก็จึงได้ยินคำพูดบ่อยๆใช่ไหมเราเป็นบุตรของพระเจ้าบุตรคำว่าบุตรของพระเจ้าก็คือ เป็นลูกนั่นเองนะได้ยินอีกคำหนึ่งก็บอกว่าเราเป็นน้องของพระเยซูก็คือเป็นผู้ที่สืบตามจากพระเยซูมาก็คือเป็นมนุษย์ตามพระเยซูก็นี่คือสิ่งที่ เกิดขึ้นกับชีวิตของเราในโลกนี้คือ ชีวิตของเรานั้นจะมีความสัมพันธ์และเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าในฐานะที่พระเป็นเจ้านั้นคือพระบิดาคือเป็นผู้สร้างเป็นบิดาเป็นพ่อใช่ไหมมีพระจิตเจ้าที่ประทับอยู่ในชีวิตของเราทำให้เรามีสภาพที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าแล้วก็มีพระเยซูเจ้า
ป็นผู้ที่นำชีวิตของเราในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงนาทีที่เรามีอยู่นี้และก็ความหมายนี้ก็ชัดเจนแล้วก็แจ่มแจ้งขึ้นในความเชื่อแม้กระทั่งผู้ใดก็ตามที่มีความเชื่อผู้ใดก็ตามที่มีความหวังผู้นั้นก็จะได้รับความรอดและความรอดพ้นนั้นคือทายาทนั้นคำว่าทายาทนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าทายาทที่อยู่ในโลกนี้เท่านั้นแต่ว่าเป็นทายาทที่จะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญเจ้าอีกครั้งหนึ่งก็คืออาศัยการไถ่กู้การกอบกู้ของพระเยซูเจ้านั่นเองก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และกับบรรดาชาวสวรรค์ทั้งหลายครั้งหนึ่งเมื่อเราจะต้องจากโลกนี้ไปนะครับนี่คือสาระสำคัญของจดหมายนักบุญอัมโบรสที่เขียนไว้ในวันนี้ดังนั้นพี่น้องในแต่ละวันเนี่ยเราก็ต้องเจริญชีวิตถ้าเกิดบอกว่าเรามีความเชื่อในพระเยซูเจ้าในพระเป็นเจ้าเราก็ต้องมั่นใจและจะเจริญชีวิตด้วยการมีพระจิตเจ้าใครก็ตามที่มีพระจิตเจ้าก็จะดำเนินชีวิตด้วยความสุขุมรอบคอบด้วยการกระทำดีด้วยการประพฤติดีด้วยความเข้มแข็งด้วยความเอาชนะการไม่ดีต่างๆความบาปความผิดต่างๆใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติตนตามสิ่งที่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงสอนทรงบอกก็จะเดินในหนทางที่เหมาะสมที่ถูกต้องและก็สักวันหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งเดียวและเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ตลอดไปเพราะนั้นขอพี่น้องทุกท่านนะครับก็ได้ภาคภูมิใจในความที่เรามีหนทางมีวิธีการที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและกับชาวสวรรค์ทั้งหลายตลอดนิรันดร์ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ